สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้พบกับคุณครูกุ้งในชั่วโมงวิชาหน้าที่พลเมืองซึ่งตรงกับวันที่25ธันวาคมในหลายๆที่วันที่25ธันวาคมเราก็จะมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันซึ่งบางโรงเรียนอาจจะมีการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสกันส่วนในโรงเรียนบางไกลกังวลของเราก็จะรวบยอดไปจัดคริสต์มาสกับปีใหม่รวมกันในวันที่29ธันวาคมเลยนะคะในบางโรงเรียนที่จัดกันแล้วอาจจะมีการจับฉลากของขวัญอาจจะมีการเต้นมีการแสดงมีการแสดงประวัติของคริสต์มาสนะคะซึ่งเด็กๆอาจจะพอทราบบ้างแล้วบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ปั้นรูปอะไรกันลูกลูกกระตาหิมะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรนะคะ snowman เก่งมากเลย snowman แล้วจริงๆ snowman เนี่ยเด็กๆเคยเห็นของจริงไหมของจริงในประเทศไทยเราเนี่ยก็จะจำลองมาใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเมื่อมันอยู่ต่างประเทศSnowman เนี่ยจะอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้หิมะที่ครูกุ้งอ่านเจอครูกุ้งก็ไม่เคยเจอของจริงหรอกนะเขาบอกว่าหิมะเนี่ยจะใช้หิมะที่ตกลงมาเลยไม่ใช่ต้องหิมะที่นานๆแล้วแล้วก็มาปั้นก่อตัวขึ้นแล้วก็มีมงมีไม้มีอะไรมาปักกันเป็นสโนว์แมนกันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้ปั้นออกมาแล้วสวยไหมสวยไหมคะเราก็เรียกให้ถูกว่าคือตัวเนี้ยคือสโนว์แมนหรือว่าตุ๊กตาหิมะของเรานั่นเองเมื่อเด็กๆปั้นแล้วก็เก็บไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูชมเชยชมที่บ้านด้วยว่าวันนี้วันคริสต์มาสหนูได้ปั้นสโนว์แมนออกมาแล้วด้วยเป็นผลงานของเด็กๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ตรงกับวันคริสต์มาสเรามาวอร์มอัพร่างกายด้วยเพลงจิงเกิลเบลกันหน่อยดีกว่าด้วยท่าเต้นอิสระของเด็กๆได้เปล่าได้ไหมคะเด็กๆอยากเต้นท่าไหนเต้นเลยได้ไหมคะพร้อมยังพร้อมแล้วนะท่าเต้นอิสระของเด็กๆไปกันเลยค่ะJingle bell, there. Jingle bell, เต้นเลย Jingle all the way. ท่าเต้นอิสระเลย I'm used to ride in a one horse open sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Dashing through the snow in a one horse open sleigh.ปรบมือตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยคิดท่าเส้นอิสระได้สบายเลยเด็กๆเป็นยังไงบ้างวอร์มอัพกันแล้วเด็กๆหายง่วงนอนยังหายแล้วเนาะเพลงนี้เพลง Jingle Bells นะคะเป็นเกี่ยวกับเสียงระฆังของในวันคริสต์มาสกันเด็กๆร้องได้หรือเปล่าพอร้องได้ใช่ไหมบางคนก็พอร้องได้บ้างอย่างนั้นวันนี้กลับเข้าสู่บทเรียนของเราก็คือวิชาหน้าที่พลเมืองทบทวนกันหน่อยเด็กๆคะใน3-4 สัปดาห์ที่เราเรียนไปตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎกติกาที่อยู่ในห้องเรียนใช่หรือเปล่าเด็กๆก็ได้ออกกฎกติกามาบ้างแล้วเช่นไม่ขีดเขียนโต๊ะเรียนเด็กๆทำได้หรือเปล่าคะได้เปล่า
มีนะครูกุ้งยังแอบเห็นเพื่อนบางคนแอบเห็นในเด็กบางคนยังเขียนโต๊ะอยู่เลยไม่เอาไม่เอาเริ่มพฤติกรรมซะไม่ทิ้งขยะในห้องเรียนใครทำได้บ้างเก่งมากช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนใครทำได้บ้างเยี่ยมมากเลยแต่งกายถูกระเบียบใครทำได้บ้างแล้วเราก็เริ่มมาโรงเรียนเช้าทันเข้าแถวทุกวันใครทำได้บ้างเห็นไหมมาร่วมกิจกรรมในตอนเช้าเด็กๆก็เริ่มมาทันกันมากขึ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างเด็กพยายามเอาสิ่งที่เรียนไปวิชาหน้าที่พลเมืองแล้วก็มาปรับตัวเองให้เข้ากับโรงเรียนและที่บ้านด้วยการช่วยเหลือที่บ้านด้วยเหมือนกันนะคะเด็กๆพยายามทำให้ได้จะได้เป็นเด็กดีเป็นหน้าที่ของเรานะคะไม่ใช่สิ่งยากเย็นอะไรวันนี้เข้าสู่บทเรียนของเรานะคะจะเรื่องเรามีความปรองดองและสมานฉันท์แต่ก่อนณเข้าสู่บทเรียนเราไปทบทวนค่านิยม12ประการด้วยเพลงกันก่อนได้หรือเปล่าคะ yeah. ได้นะได้นะถ้าเด็กๆร้องได้ไม่มีการตะโกนร้องด้วยเสียงไพเราะได้หรือเปล่าถ้างั้นเราไปทบทวนด้วยเพลงค่านิยม12ประการกันค่ะไว้ทั้งสามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เรายึดมั่นชาตินิยมนั้นทั้ง12ประการ1รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้3กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ4มุ่งไฟเรียนวิชาหารักษาวัฒนธรรมประจำชาติหกไม่ขาดศีลธรรมศาสนาเจ็ดเรียนรู้ประพฤติไตรของประชาแปดรักษาวินัยหมายไทยเก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัสสิบไม่ขาดพอเพียงเรียนชีพทำได้อย่างนี้สบายเลยเด็กๆคะเมื่อเด็กๆทำได้แล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนของเรากันบทเรียนของเราวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องหน่วยที่4อ้าวในอ่านพร้อมๆกันหน่วยการเรียนรู้ที่4เรามีความปรองดองสมานนะฉันก็คือความสามัคคีความรักร่วมกันนั่นเองนะคะปรองดองสมานนะฉันก็คือเราไม่แตกแยกกันแต่ตอนนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคลเหมือนกัน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 ยังไงเหมือนกันยังไงคะความเหมือนก็คือเราเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าแตกต่างแตกต่างกันยังไงเด็กๆลองดูจากภาพสองภาพนี้ถ้าเขาถามว่าความเหมือนระหว่างบุคคลความเหมือนระหว่างบุคคลเด็กดูคนนี้เป็นผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ชายเด็กๆว่าเขามีอะไรที่เหมือนกันบ้างคะมีส่วนเหมือนไหมไม่มีส่วนเหมือนเป็นเพศเดียวกันเปล่าเป็นเพศเดียวกันหรอมีคนพยักหน้าเป็นเพศเดียวกันไหมลูกไม่คนละเพศกันอ้าวแล้วความสูงละเท่ากันไหมไม่เท่าแล้วน้ำหนักเท่ากันไหมล่ะคะไม่เท่าสีผิวล่ะไม่เท่าแล้วอ่ะแล้วจะมีอะไรเหมือนกันบ้างล่ะคะจะมีอะไรเหมือนกันบ้างเด็กๆช่วยกันคิดสิอะไรที่เหมือนกันได้บ้างเช่นอะไร
ภาษาเด็กๆดูจากหน้าตาสิดูเป็นฝรั่งหน่อยใช่ไหมอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกันหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอาจจะพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันเด็กสองคนนี้อาจจะชอบเกิดมาอยู่ในที่ถิ่นกำเนิดเดียวกันอยู่เกิดสมมติเกิดมาในประเทศอเมริกาใช่ไหมคะเกิดที่เดียวกันไม่ได้เกิดประเทศไทยเหมือนกันหรือยังเหมือนกันยังเหมือนกันแล้วนะคะอาจจะชอบกีฬาเดียวกันเช่นชอบว่ายน้ำเราไม่รู้ได้ถ้าเราไม่สอบถามถูกไหมแต่สองคนนี้สามารถเล่นด้วยกันได้ไหมคะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างใช่ไหมเล่นด้วยกันได้ไหมลูกได้ทำไมถึงเล่นด้วยกันได้ล่ะคะโอ้ยก็สีผิวฉันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะคนหนึ่งขาวกว่าคนหนึ่งคล้ำกว่าส่วนสูงก็ไม่เท่ากันแล้วเราเล่นด้วยกันได้ไหมลูกได้ก็เราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมคะความแตกต่างถ้าเรามาดูความแตกต่างบ้างความแตกต่างระหว่างบุคคลสองคนนี้อะไรแตกต่างกันบ้างส่วนสูงอะไรอีกน้ำหนักเสื้อผ้าอะไรอีกคะผมสีผมทำไมรองเท้าอะไรอีกคะผิวสีผิวผิวพรรณอะไรอีกมีอะไรที่แตกต่างกันอีกคะเพศใช่เพศหญิงกับเพศชายแตกต่างกันเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะฉะนั้น